ศรษฐกิจวงรายงานสดจากที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขณะนี้ผมยืนอยู่ภายในศูนย์ธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรคลองหลวงที่จังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้จอโลกเศรษฐกิจยังคงค้นหาสิ่งที่ถือว่าเป็นความยั่งยืนที่สุดของภาคการเกษตรกรไทยซึ่งก็คือสหกรณ์การเกษตรนั่นเองครับเดี๋ยวสักครู่จะเห็นนะครับว่าข้างหลังที่ผมยืนอยู่ภายในนี้กำลังส่งสัญญาณหมายถึงอะไรกันบ้างกับความยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรโดยใช้โมเดลของสหกรณ์การเกษตรที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับแต่ก่อนอื่นกลับไปดูการซื้อขายตลาดหุ้นไทยนะครับหลังจากเมื่อวานตลาดหุ้นไทยนั้นปรับเพิ่มสูงขึ้นถึง11จุดจนถึงนาทีนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดมาปรับขาลงไปประมาณ1จุดกว่าครับให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าการใช้โมเดลสหกรณ์การเกษตรคลองหลวงทำไมพี่น้องเกษตรกรในบริเวณนี้จึงมีความเป็นอยู่ดีกินดีมั่งคั่งถ้าหากว่าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่นี่การบริหารการจัดการที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยทำให้เขามีเงินเชื่อร่วงหน้าซื้อวัสดุอุปกรณ์ได้สามารถที่จะได้เงินปันผลเมื่อปีที่แล้วถึง2ล้านกว่าบาทกับสมาชิกทั้งหมดกว่า 1,000 คนซ้ายมือท่านผู้ชมลองมาดูกันเลยนะครับซ้ายมือในขณะนี้ท่านผู้ชมจะเห็นภายในของโรงปรับปรุงคุณภาพข้าวที่บริเวณของสหกรณ์การเกษตรคลองหลวงแห่งนี้ครับถุงบิ๊กแบ็กขนาดใหญ่ทั้งหมดนั้นข้างในจะประกอบไปด้วยเมล็ดข้าวเพื่อรอการปรับปรุงคุณภาพนะครับเมื่อเกษตรกรนะครับนำเอาข้าวมาทั้งหมดท่านผู้ชมจะเห็นว่าขณะนี้เครนกำลังยกถุงบิ๊กแบ็กซึ่งข้างในก็จะมีเม็ดข้าวลงเข้ามาใส่ในถังพักข้าวซึ่งถังพักข้าวนั้นก็จะประกอบไปด้วยหลายส่วนครับถังเขียวขนาดใหญ่หน้าจอขนาดนี้ก็คือถังพักข้าวเมื่อนำเอาข้าวลงไปในถังพักข้าวแล้วนี่นะครับข้าวก็จะลงสู่ช่องข้างล่างเพื่อเข้าไปสู่กระบวนการของการคัดกรองแยกคุณภาพข้าวต่างๆครับและเมื่อคัดกรองเข้าไปแล้วก็จะมาสู่ถังหมายเลขหนึ่งสีขาวซึ่งเป็นถังที่เรียกว่าถังขัดมันนะครับถังขัดมันก็จะทำหน้าที่ในการขัดออกเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วก็ส่งตรงขึ้นไปเข้าไปแต่ละตะแกรงเพื่อแยกเอาอนูหรือเม็ดที่ปลอมปนมากับข้าวเนี่ยเล็กที่สุดออกไปนะครับท่านผู้ชมเห็นภาพในขณะนี้นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะของตะแกรงกลมตะแกรงกลมเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของหินลูกโม่เพื่อทำการแยกคุณภาพข้าวข้าวที่เราเรียกกันว่า 5% 25% 100% จะผ่านตะแกรงกลมตรงนี้ครับและเมื่อผ่านแล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเมื่อมีการคัดผ่านเสร็จเนี่ยข้าว 5% 25% 100% ก็จะถูกส่งตรงเข้ามาเข้าสู่ห้องสี่เหลี่ยมข้างบนห้องนี้มีความสำคัญที่สุดสำหรับขั้นตอนสุดท้ายก็คือจะใช้แสงในการดีดเอาเม็ดข้าวที่เป็นสีเหลืองสีดำออกจากตัวของเม็ดข้าวสีขาวซึ่งใช้การทำงานแบบอัตโนมัติและเมื่อแยกเสร็จแล้วนี่นะครับข้าวที่เป็นคุณภาพข้าวสะอาดเม็ดสีขาวทั้งหมดจะถูกส่งเข้ามาที่ห้องบรรจุข้าวสารแพ็คกิ้งรูมในขณะนี้ท่านผู้ชมเห็นการทำงานของพนักงานที่สหกรณ์การเกษตรคลองหลวงเห็นไหมครับว่าเขาก็จะทำการเอาข้าวที่ได้คุณภาพสุดท้ายแพ็คเย็บลงมาเป็นถุงขนาด5กิโลเรียกว่าข้าวสารสหกรณ์แล้วก็ถูกนำส่งออกไปขายยังตลาดภายในตรงบริเวณของปทุมธานีนั่นเองครับวันนี้ที่มาอยากให้ท่านผู้ชมเห็นกระบวนการทั้งหมดที่ชัดเจนแล้วครับว่าทำไมที่นี่จึงเป็นสหกรณ์รูปแบบต้นๆของเมืองไทยที่ทำให้ปัญหาเกษตรกรนั้นหมดไปและสามารถอยู่ดีกินดีได้นะครับโดยสหกรณ์การเกษตรคลองหลวงนี่นะครับเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของเกษตรกรในพื้นที่ตั้งแต่ปี2520ก็เปิดมาได้ถึง37ปีแล้วนะครับสมาชิกตั้งแต่สมัยนั้นมี173คนใช้ทุนดำเนินการซึ่งมาจากทุนเรือนหุ้นและเงินกู้ธกส.ทั้งหมด 1,800,000 บาทครับพอมาถึงปี2547สหกรณ์ก็เปิดศูนย์ธุรกิจและการตลาดกลางผลิตผลทางการเกษตรซึ่งก็ประกอบไปด้วยตลาดกลางการเกษตรตรงบริเวณที่อยู่นอกเหนือจากศูนย์การปรับปรุงคุณภาพข้าวออกไปด้านหน้าของผมเนี่ยจะมีพื้นที่ฉางขนาดใหญ่ซึ่งสามารถเก็บได้ถึง500เกวียนมีเครื่องอบความชื้นกำลังการผลิต300เกวียนต่อวันมีลานตากข้าวขนาด6ไร่มีเครื่องชั่งทันสมัยระบบดิจิตอลแล้วก็มีโรงสีข้าวขนาดการผลิต14ตันต่อวันมีนอกจากนี้ครับมีสถานีบริการน้ำมันครบวงจรที่เรียกว่าปั๊มน้ำมันมีซุปเปอร์มาร์เก็ตมีร้านอาหารทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากการที่เงินทุนหมุนเวียนเกษตรกรในระบบของสหกรณ์ที่นี่ช่วยกันก่อสร้างกันทั้งหมด44ล้านบาทครับคุณพันทิพย์เปอร์เชาผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรคลองหลวงเนี่ยบอกว่าปัจจุบันสหกรณ์เกษตรแห่งนี้เนี่ยดำเนินการแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่ซื้อสินค้าเกษตรจากชาวนาเข้ามาทำโรงสีทำตลาดกลางและขายเป็นข้าวถุงรวมถึงจำหน่ายปัจจัยทางการเกษตรเช่นปุ๋ยเมล็ดพันธุ์และน้ำมันให้กับสมาชิกและคนทั่วไปในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดนะครับและที่สำคัญมีบริการจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อฟรีด้วยทีนี้
ถ้าหากไม่สามารถมาซื้อสินค้าในสหกรณ์ก็จะมีเงินปันผลคืนกลับไปให้สมาชิกอีกต่างหากครับปีที่แล้วสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกในสหกรณ์แห่งนี้รวมกันกว่า2ล้านบาทขึ้นไปนะครับซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ก็ออกมาตรการสวัสดิการจูงใจให้เกษตรกรในพื้นที่เข้ามาเป็นสมาชิกที่สหกรณ์คลองหลวงแห่งนี้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันกว่า 1,000 รายหากได้เป็นสมาชิกพบว่าแต่ละสมาชิกก็จะมีการให้เงินเชื่อเกษตรกรเริ่มต้น 15,000 บาทครับเงินเชื่อที่เอาไปทำอะไรก็ไปซื้อสินค้าในสหกรณ์โดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยในเดือนแรกนะครับนอกจากนี้มีการเพิ่มเครดิตเงินเชื่อให้มากขึ้นถ้ามีการชำระเงินตรงต่อเวลาหรือว่ามีวินัยทางการเงินก็สามารถนำไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไปใช้ในงานศาสนพิธีได้ก่อนแล้วมาจ่ายเงินคืนทีหลังทางนี้สหกรณ์นั้นหากถูกนำมาใช้อย่างจริงจังจะทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ปัญหาสำคัญที่พบคืออย่างนี้ครับระบบสหกรณ์ไทยนั้นยังไม่ก้าวหน้าเนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ขาดการเข้าถึงระบบสหกรณ์และการขาดสนับสนุนจากภาครัฐสหกรณ์ที่นี่ที่เราถ่ายทำหรือว่ารายงานสดกันอยู่นั้นถือว่ายืนด้วยตัวเองไม่มีการช่วยเหลือจากภาครัฐแต่อย่างใดในอดีตที่ผ่านมาครับถือว่าสหกรณ์เราเนี่ยทำงานโดยครบวงจรนะครับไม่ว่าเป็นธุรกิจสินเชื่อธุรกิจตลาดธุรกิจรวบรวมและล่าสุดเนี่ยเราก็มีธุรกิจที่ให้สมาชิกเราเนี่ยช่วยขายสินค้านะครับสินค้าของสหกรณ์เนี่ยที่เราผลิตได้เองอย่างข้าวสารเงี้ยนะครับเรามีร้านค้าในชุมชนของเรานะครับให้สมาชิกร่วมกันขายช่วยกันขายนะครับส่วนสมาชิกเองก็จะได้ผลประโยชน์ก็คือเงินปันผลเฉลี่ยคืนกลับไปผมเคยมีสมาชิกหลายคนนะครับจากสภาพเขาเนี่ยกับปัจจุบันเนี่ยไม่น่าเลยว่ามากหน้ามือเป็นหลังมือจากเขาไม่มีอะไรเลยเขาเองเขาเป็นหนี้พ่อค้าเขาต้องไปเอาเงินพ่อค้ามาลงทุนต้องขายข้าวพ่อค้าก่อนนะฮะตอนหลังเนี่ยเขาปฏิวัติตัวเองว่าเขาเป็นสมาชิกสหกรณ์เนี่ยเขาอะไรนะอะไรต้องนึกถึงสหกรณ์ก่อนซื้อของสหกรณ์เงินกู้สหกรณ์ได้เงินมาก็ไม่โกงพ่อค้านะครับพยายามผ่อนชำระหนี้ไปเรื่อยๆจนหมดณปัจจุบันเขามีเงินฝากกับสหกรณ์อะไรก็หายใจมาเป็นสหกรณ์เนี่ยผมอยากเห็นสมาชิกแบบนี้สหกรณ์การเกษตรคลองหลวงเป็นต้นแบบก็จริงแต่ถ้าเทียบกับสหกรณ์ต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นนี่คือสิ่งที่ต้องรีบนำมาพัฒนาสหกรณ์ในประเทศไทยนะครับและวิชาการท่านหนึ่งได้เปิดเผยกับจอโลกเศรษฐกิจนะครับว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับสหกรณ์ญี่ปุ่นกับสหกรณ์ไทยนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรอาจารย์ดวงพรหัตถวณิชอาจารย์ประจำสาขาสถิติประยุกต์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับได้เปรียบเทียบจุดอ่อนจุดแข็งสหกรณ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นทำไมญี่ปุ่นประสบความสำเร็จและสร้างประเทศได้ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1และคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์สหกรณ์ญี่ปุ่นเนี่ยแบ่งเป็นหลายระดับครับทั้งระดับชาติจังหวัดและท้องถิ่นทำธุรกิจเอื้อประโยชน์กันและตัวกรรมการนั้นต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้วยนอกจากนี้บทบาทหน้าที่ในญี่ปุ่นนั้นสหกรณ์ระดับสูงทำหน้าที่เป็นที่คอยปรึกษาอบรมให้กับสหกรณ์ระดับล่างแต่สหกรณ์ของไทยบทบาทซ้ำซ้อนครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีการออกกฎหมายคุ้มครองและสนับสนุนให้สิทธิพิเศษกับสหกรณ์ของญี่ปุ่นเป็นเพียงกฎประเทศเดียวที่มีการออกกฎหมายลงรายละเอียดของสหกรณ์ขณะที่ประเทศไทยนั้นมีพระราชบัญญัติสหกรณ์เพียงฉบับเดียวแต่ไปบังคับใช้กับทุกประเภทของสหกรณ์นะครับนอกจากนี้ก็มีการบริหารความเสี่ยงด้วยซึ่งสหกรณ์ญี่ปุ่นจะมีการดำเนินธุรกิจประกันภัยของสหกรณ์ขณะที่ของไทยไม่มีระบบประกันภัยคุ้มครองครับส่วนการควบคุมสหกรณ์ญี่ปุ่นก็มีระบบการควบคุมโดยสหกรณ์แต่ละประเภทซึ่งถือว่าเป็นการทำงานแบบครบวงจรด้วยปัจจุบันสหกรณ์ญี่ปุ่นมีความเข้มแข็งและมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายการพัฒนาเกษตรกรของชาติญี่ปุ่นด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นการเจรจา FTA นั้นสหกรณ์ญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญและสามารถมีสิทธิ์ในการยับยั้งถ้าหากว่าการเจรจานั้นจะทำให้เกษตรกรชาวญี่ปุ่นนั้นเสียประโยชน์ในภาพรวมก็ตามนะครับแน่นอนครับว่าบัตรเครดิตเกษตรกรหรือว่าบัตรที่ธ.ก.ส.ออกมานั้นผ่านมา2ปีแล้วส่งผลให้กับชาวนาก็มีความรู้สึกว่าอยากจะได้ใช้บัตรนี้ต่อไปครับโดยเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากพนักงานการตลาดของสหกรณ์เกษตรคลองหลวงนะครับคุณจันทนาแสงทองเอาบอกว่าช่วยเกษตรกรมาใช้ซื้อสินค้าและเติมน้ำมันเป็นจำนวนมากซึ่งก็แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายครับก่อนหน้านี้ที่สามารถได้รับเม็ดเงินจากการโครงการรับจำนำข้าวซึ่งเป็นนโยบายที่คสช.ผลักดันพบว่าส่วนใหญ่ก็นำเงินที่ได้นั้นไปจ่ายหนี้นอกระบบนะครับจึงทำให้บัตรดังกล่าวขณะนี้กลับมาเป็นที่ต้องการของพี่น้องเกษตรกรมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่พบก็คือว่า
ส่วนใหญ่จ่ายหนี้ไม่ตรงตามเวลาและจ่ายเกินวงเงินบัตรที่ให้มานะครับเพราะฉะนั้นพนักงานของสหกรณ์รายนี้ก็บอกว่าธกส.ควรพิจารณาปรับวงเงินในบัตรให้กับเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นบางรายได้วงเงินเพียงแค่ 5,000 บาทก็ใช้ประโยชน์อะไรได้ไม่มากครับเพียงแค่เติมน้ำมันในปั๊มก็หมดแล้วสำหรับโครงการตัดสินเชื่อเกษตรกรนั้นทางธกส.ก็ประเมินว่าโครงการนี้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น 36.7% ลดภาระหนี้ได้ถึงประมาณ 38% ด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นข้าวสารของสหกรณ์นะครับทั้งหมดนี้วางบนแพลตและพร้อมที่จะส่งออกไปขายในตัวเมืองและทั่วไปเพื่อสร้างผลตอบแทนกลับมาให้กับสมาชิกของเกษตรกรที่นี่พิสูจน์แล้วนะครับว่าเขามีปั๊มน้ำมันเองเขามีฉางตากข้าวเองเขามีร้านขายวัสดุอุปกรณ์ต้นทุนให้กับเกษตรกรทุกอย่างเขามีโรงปรับปรุงคุณภาพข้าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ที่คลองหลวงแห่งนี้แห่งเดียวเท่านั้นนี่แหละครับวิธีคิดที่สามารถทำให้เกษตรกรมีความยั่งยืนในอนาคตได้นั่นเองครับ